วัสดีครับกลับมาเจอกันแล้วแดดดีออนดูตี้นะครับผมก่อนอื่นก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดแคปครามาดาหรือที่ติดปากคนไทยที่อยู่ออสเตรเลียก็เรียกว่าตลาดแคปเป็นตลาดเอเชียขนาดใหญ่ซึ่งพูดได้ว่าถ้ามาที่นี่นะจะหามองฝรั่งได้ยากมากเพราะว่าจะมีแต่คนเอเชียมีแต่คนเวียดนามเป็นย่านแบบว่าเอเชียสุดๆเลยก็ว่าได้คือตอนนี้ครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีคือราคาหมูที่ไทยเนี่ยขึ้นสูงมากแล้วผมก็เลยหาข้อมูลหาต่างๆข่าวต่างๆที่ประเทศไทยนะครับผมไปเจอประเด็นที่น่าสนใจคือ2ประเด็นประเด็นแรกก็คือไม่ยอมรับว่าหมูประเทศไทยนี่ติดเชื้อทั้งที่ประเทศรอบประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาตรีตาว่าหมูติดเชื้อมาแล้วใช่ไหมครับทำให้ 3-4 ปีก่อนเนี่ยหมูประเทศไทยเนี่ยไม่ติดเชื้อใช่ไหมเขาก็จะส่งออกไปขายที่ต่างประเทศกัน 3-4 ปีให้หลังเนี่ยหมูประเทศไทยป๊อปปูล่ามากส่งออกไปประเทศนอกแล้วเอ็กพอร์ตออกไปทำให้เนี่ยจำนวนหมูในประเทศเนี่ยลดลงใช่ไหมบวกกับหมูเกิดการตายจากโรคอะฮีวาแอฟริกาด้วยมันก็เลยทำให้หมูขาดแคลนและประเด็นที่สองที่น่าสนใจที่ผมไปเจอมาก็คือการรวมศูนย์ของการผลิตเนื้อสัตว์หมายถึงอะไรก็คือสมมุติว่าผู้เลี้ยงใช่ไหมครับไปซื้อลูกหมูนะครับแล้วเขาก็มีหน้าที่ขุนมันให้มันอ้วนฉีดยาให้ถ้ามันป่วยอะไรเงี้ยให้จนถึงน้ำหนักที่เขาวางไว้ก็คือ80-100กิโลใช่ไหมครับพอถึงน้ำหนักที่เขาวางไว้แล้วเนี่ยก็กลับไปขายกับศูนย์ที่เขาขายหมูมาเลยครับซึ่งมันก็จะเป็นพันธสัญญาเป็นกลไกทางการตลาดซึ่งมั่นใจได้ว่าเราจะขายหมูได้ใช่ไหมครับในราคาที่ก็ต้องตกลงกันไว้แต่ประเด็นคือพอผู้เลี้ยงทำอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ก่อนที่หมูจะไปถึงน้ำหนักที่เขาวางไว้หมูดันตายซะก่อนแล้วตายไม่ได้ตายธรรมดาตายยกฟาร์มยกคอกันเลยซึ่งก็เห็นข่าวกันว่ามีคอกล้างอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ขาดตลาดแล้วคนที่เลี้ยงก็เลยต้องขาดทุนด้วยเพราะซื้อหมูมาละซื้อยาซื้ออาหารมาแต่ว่าขายไม่ได้เพราะหมูตายนั่นแหละคืออีกประเด็นนึงที่ทำให้ราคาหมูแพงที่ผมไปหานะมาในอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์มาคุยกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่น่าสงสัยและบวกน่าสนใจอย่างนึงก็คือผู้ประกอบการรายใหญ่รายเบ้งๆอย่างเงี้ยทำไมเขาไม่รู้หรอว่าหมูติดเชื้อติดโรคทั้งที่ประเทศรอบๆประเทศไทยเนี่ยเขาก็รู้กันหมดแล้วใช่ไหมครับสังเกตได้2 อย่างก็คือไม่รู้จริงๆหรือว่าถ้ารู้และตรีตาว่าหมูประเทศไทยติดเชื้อเนี่ยก็จะทำให้การส่งออกไม่ได้ขายในประเทศไม่ได้ขาดทุนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจคนที่ตกผลกรรมเต็มๆก็คือผู้ประกอบการรายย่อยกับชาวบ้านตาดำๆอย่างเรานั่นแหละที่ผมต้องทำคลิปนี้ก็คือผมสงสัยครับแม่ผมเพิ่งเปิดก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขายข้าวขาหมูได้สงสัยว่าแม่จะเอากำไรจากไหนวะเนี่ยก็เลยลองทำคลิปนี้ขึ้นมาให้ทุกคนที่ไทยได้ดูกันแล้วเราจะมาดูกันว่าตลาดหมูสดเนื้อสดที่ออสเตรเลียนะครับราคาเท่าไหร่เทียบกับราคาเนื้อหมูตอนนี้ที่ประเทศไทยเรามาดูซิว่าค่าครองชีพเนี่ยมันจะคอมเพร์กันได้หรือเปล่าโอเคแม่งขึ้นหมดเลยปลาเปอร์ไก่เกยหมูไอ้ไข่ขึ้นหมดอื้อเยี่ยมดีป่ะเราไปดูตลาดแคปพารามาต้ากันตอนนี้เราก็มาอยู่ใน BKK นะครับเป็นศูนย์อาหารพูดง่ายว่าเป็นศูนย์อาหารชื่อดังย่านแคปพารามาต้าเลยก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นะครับที่ประเทศออสเตรเลียก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกเนื้อสัตว์เหมือนกันแต่ไม่ได้ว่าขึ้นราคาหรือติดเชื้อติดโรคเลยนะครับแต่ว่าขาดเขาเรียกอะไรขาดพนักงานทำงานเช่นพวกโคหรือวูเวิร์ดอะไรพวกนี้ครับวันนี้มาช่วยสั่งอะไรจะกินครับเหงื่อแตกอะไรอย่างนั้นอ่ะเหงื่อแตกพักๆเลยไหนอ่ะเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เราก็จะไปดูร้านขายหมูหลายๆร้านแล้วก็มาดูราคาว่าเขาขายกิโลละเท่าไหร่กี่ดอลลาร์น่าจะมาเปรียบเทียบกับราคาที่ไทยดูก็อย่างที่บอกนะครับว่าราคาเปรียบเทียบไม่ได้แต่จะให้ดูว่าตอนนี้ราคาค่าครองชีพที่ไทยก็สูงขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ทุกคนทราบเนาะรายได้ก็เท่าเดิมหรือลดลงมาอยู่ประเทศออสเตรเลียกันThank you.
องรถนะชัวร์มีพกระติกมาด้วยใส่หมูเดี๋ยวไปซื้อน้ำแข็งใส่ไม่ได้เดี๋ยวหมูเสียมีลิ้นจี่อาลีเฟชชิ่งน้องหน่อยไหนน้องกินลิ้นจี่อันนี้ไม่ค่อยสวยลิ้นจี่กิโลเท่าไหร่นี้อันนี้มันจริงๆโลละ50แต่ว่าอันนี้ได้มา2โล25เนี่ยไม่กินไม่ชอบลิ้นจี่ชอบเงาะร้อนมากจากที่ไปดูราคามันก็ปกติแต่ผมไม่แน่ใจว่าราคาหมูที่ไทยกิโลละเท่าไหร่จากที่ทำการบ้านมาก็300ใช่ไหมเมื่อกี้จากที่เห็นมันก็มีหลายราคาหลายส่วนแต่ที่เห็นหมูที่ผมชอบกินก็คือหมูตรงโชเดอร์มันอะกิโลละ90 9ดอนใช่ไหม9ดอน50คูณ23ก็ตก200กว่า200กว่าแต่ว่าบาทไม่ต้องคิดเป็นค่าขั้นต่ำชั่วโมงกับหมูกิโลใช่อย่างเงี้ยคือไม่ที่อยากจะบอกคือไม่เอามาเปรียบเทียบไม่ได้แต่ที่กำลังจะบอกคือตอนนี้ที่ไทยนะครับซื้อหมูในราคาที่พอๆกับผมซื้อหมูที่ประเทศออสเตรเลียเลยเราจะไม่เปรียบผมจะไม่พูดเรื่องราคาค่าของมันนะอยากกินเนื้อของมันใช่ไหมคือแค่อยากจะเปรียบเฉยๆเฮ้ยว่าค่าของชีพที่ไทยตอนนี้สูงมากจริงๆนะหมูมันราคามันก็จะไม่สูงขนาดนี้ตลอดหรอกพอวิกฤตนี้หมดไปราคาหมูก็คงจะกลับมาเหมือนเดิมเนาะต้องรอดูว่าใช้เวลานานแค่ไหนรอดูว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหานี้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามมากโอ้โหแดดดี้ออนดูตี้ปีนี้รู้สึกจะดูเป็นนักข่าวดูเป็นวิชาการยังไงไม่รู้เนาะแต่ว่าตอนนี้นะครับผมที่ประเทศออสเตรเลียวิกฤตเรื่องหมูขาดตลาดอะไรนี้ก็มีนะไม่ใช่หมูเดียวมีทั้งเนื้อไก่ซีฟู้ดขาดตลาดไม่ใช่เพราะว่าสัตว์พวกนี้ติดโรคหรือติดอะไรนะครับที่ขาดตลาดเพราะว่าขาดคนทำงานขาดคนขนส่งขาดคนแพ็คของขาดคนเอาของไปวางที่เชลฟ์คือตอนนี้มันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศออสเตรเลียมากเพราะว่าพนักงานติดโควิดด้วยอะไรด้วยมาทำงานไม่ได้บางครั้งการหยุดอยู่บ้านก็ได้เงินช่วยจากรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นโควูเวิร์ดเปรียบเสมือนโลตัสแมคโครบ้านเราอย่างเงี้ยพวกเนื้อสัตว์พวกนี้หรือแม้กระทั่งของบางอย่างจะหมดเชลเลยเพราะว่าไม่มีคนทำงานนั่นเองแล้วอีกอย่างนึงบางครั้งเราไปทำงานเราซื้อหาชุดตรวจโควิดรับผิดเทสไม่ได้ไงเพราะมันขาดตลาดไม่ใช่ว่ามันจะดีไปทั้งหมดนะประเทศออสเตรเลียเนี่ยขาดตลาดมากตอนนี้แต่ผมก็มีสต็อกไว้อยู่5อันขอบคุณพี่เจนมากครับผมแค่นั้นแหละจะบอกอะไรครับอันนี้คือเม็ดของมันอยากกินมันจะติดคอเราตายเจ๋งมากเลยลูกห้ามกินอันนี้ติดคอน้องตายเลยนะลูกป้ากับมีก็ช่วยไม่ได้เลยนะที่อยากจะสื่อเลยจริงๆของคลิปนี้ก็คือการมาอยู่ออสเตรเลียไม่ได้ค่าครองชีพแพงที่ทุกคนคิดนะครับยิ่งตอนนี้นักเรียนอย่างเราเนี่ยสามารถทำงานเป็นฟูลไทม์ได้แล้วคอนเฟิร์มมาจากพี่จอนถ้าใครสนใจมาออสเตรเลียก็ลองดูลองมาหาประสบการณ์ชีวิตดูนะครับเช่นดูอย่างเรื่องเนื้อหมูเป็นตัวอย่างเนาะว่าเฮ้ยราคามันสูงจริงๆแล้วไม่รู้ว่าอนาคตอีก 4-5 ปีเนี่ยค่าของชีพที่ประเทศไทยมันจะดีสูงไปอีกกว่านี้มากแค่ไหนเรายังไม่รู้แต่บอกตรงว่าการมาอยู่ประเทศออสเตรเลียสมดุลค่าของชีพผมว่ามันดีกว่าแล้วก็ไลฟ์บาลานซ์ด้วยอะไรหลายๆอย่างมาหาคำตอบตัวเองครับอย่าเชื่อ Daddy Oddity มากมันอาจจะขี้โม้ก็ได้ของเล่นเด็กที่นี่โหดมากเลยอันนี้จะขึ้นไปสไลด์ข้างบนนี้สไลด์ใหญ่ๆนี่นะต้องขึ้นทางนี้หรือทางนั้นแค่นั้นปีนมันขึ้นไปแล้วก็เดินถ้าใครดูมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเห็นคลิปผมที่ใครแอบเอาไปลง TikTok ให้ฝากกดรีพอร์ตด้วยนะเอาไปลงไม่ขอไม่ว่ายอดวิวแม่งเยอะกว่ายอด YouTube ของผมอีกน่าเจ็บใจน่าเจ็บใจจริงขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชม Daddy Oddity มาตลอด 3-4 ปีให้หลังรวมถึงคน Subscribe ใหม่ๆด้วยครับสวัสดีขอลาไปก่อนร้อนสุดๆบ๊ายบาย